แสพูดถึงลูกซีและเอมมี่ล่าสุดทำเอาซีและเอมี่ถึงกับช็อกเมื่อสินแสชื่อดังทักเรื่องลูกไม่รอช้าไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะซีศิวัฒน์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังขวัญใจประชาชนเราได้เห็นซีในหลากหลายบทบาทเทมความหล่อของเขายังโดนใจสาวๆตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้ามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงและการเวลาไม่สามารถทำอะไรความหล่อความแซ่บของซีได้เลยอีกหนึ่งคนที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเอมี่กลิ่นปทุมเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เข้ามามีชื่อเสียงตั้งแต่วัยรุ่นเรียกได้ว่าในอดีตเคยฮอตอย่างไรในปัจจุบันนั้นก็ยังฮอตเป็นที่รักของประชาชนเหมือนกันล่าสุดในช่อง YouTube ของทั้งคู่ได้มีการเชิญซินแสมาดูห่วงจุ้ยดูบ้านเพราะว่าสาวเอมี่อยากจะขยายครัวใหม่เลยตัดสินใจให้ซินแสเข้ามาดูซินแสเข้ามาดูห้องครัวได้พูดถึงเรื่องทายาทว่าผมต้องขอโทษด้วยตรวจจับได้ว่าทำไมถึงไม่มีทายาทอันดับแรกตัวเตาไฟตกตำแหน่งคงว่างหรือไม่สามารถบอกได้ว่าทิศที่แท้จริงคืออะไรทิศอยู่กึ่งกลางชั่วชรูผลคือไม่ก่อเกิดเมื่อมาถึงห้องนอนสินแสบอกว่าเตียงนี้เหมือนเตาตกองศาว่างเปล่าแปลว่าลูกไม่เกิดประตูกับเตียงนี้เหลือเชื่อตกตำแหน่งว่างเปล่าทั้งคู่สินแสท่านมีชื่อว่ากมลจันดวงมาดูห่วงจุ้ยให้กับบ้านของซีและเอมี่ทำเอาซีกับเอมี่ถึงกับช็อกเมื่อได้ยินสินแสพูดถึงเรื่องทายาทเอาไว้แบบนี้ค่ะThank you.